วันนี้นะครับเราก็มาติดตามข่าวของชีบะด้วยกันก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ยาวนะครับเราก็น่าจะมีเหรียญตัวอื่นๆในการประกอบด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะคิเกตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่ก s ะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t g เกสามารถสมัครกระดานใต้ มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้ผมขอแนะนํานะครับกระดานโอเคท่านใดยอยากจะใช้ในการเทรดฟิวเจอร์สปอตแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยมันก็ค่อนข้างถูกรวมถึงมีเว็บ3.0ใช้นะครับถูกกว่าแอป,ปเหลืองแล้วกันแล้วก็เป็นแอป,ปอันดับ2ก็ปลอดภัยด้วยนะครับก็สามารถกระจายความเสี่ยงได้อ่าเรามาพูดถึงเรื่องของชิปพาร์ทเนอร์แบทไอดีไอนะครับก็ได้รับการสนับสนุนโดยเด็กที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่2นี้นะครับ ฉะนั้น bad idea ai นะครับได้เข้าไปในแพลตฟอร์มการซื้อขายของคริปโตนะครับที่เป็นตัวท็อปของอิตอเรียมที่ชื่อว่า dextorchain นะครับอันนี้ก็เป็นการกระจายอำนาจของ uniswap นะครับในการรับรองนั่นเองนะครับซึ่งทางทวิตเตอเนี่ยของ bad ai นะครับ bad idea ai มีการทวิตไว้วันที่13พฤศจิกาปี2023น่นะครับฉะนั้น bad idea ai ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ ผมบอกอย่างน้อยคุณก็ต้องมีไว้สักสิบดอลแหละนะครับไม่ต้องอะไรมากนะนะครับถ้าเกิดหวังว่าจะได้ลาบจากตรงนี้นะครับแล้วก็เติบโตไปด้วยกันต่อมานะครับเป็นข่าวของชีบะนะครับตอนนี้นะครับแม้กระทั่งชีบะอินุมอสสวอปนะครับก็ให้สามารถที่จะขายโบนเนี่ยบนชีบะเรียมได้โดยใช้บัตรธนาคารของ PayPal ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเดกของบนชีบะเรียมเลย นะครับเป็น d e f าที่ชื่อว่ามาสวอปนะครับก็คือใช้เครือข่ายของชิบะเรียมแล้วก็ตัว d e f าเนี่ยเป็นมา Swap เขาเรียกว่ามาสวอปนะนะครับเหมือนกับยูนิสวอปนะครับเป็น DEX ตัวหนึ่งนะครับหรือ d e f าตัวหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันของ PayPal นะครับที่จะเข้ามาร่วมในการทำการชำระเงินนะครับอันนี้มาจากมาสวอปนะครับในทวิตเตอร์นะวันที่10พฤศจิกายนปีปี2 3 2 3นะครับ อ่ะนะครับข่าวต่อมาก็จะเป็นข่าวของดอ c คอยนะครับแล้วก็ตัวของ f o กี้ด้วยนะครับโฟกี้เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของราคานะโพสบนเอหรือ Twitter นะครับจะอยู่ที่3,300นะที่0ูนตัวถึง3,500หรืออาจจะลงต่ำกว่า3,000นะครับซึ่งส่วนตัวผมผมดูตามกราฟวันนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ2,100ถ้าเกิดมีการย่อคือถ้าเกิดบิตคอยไปต่อไม่ได้แล้วนะ เหรียญแอลคอยตัวอื่นก็จะย่อนะครับย่อเยอะย่อน้อยอยู่ที่ดวงของเหรียญแล้วก็เวลาของเหรียญน,นะครับงนั้นเหรียญเนี่ยตอนนี้มีแต่โซ่เนาะนะครับที่พอขึ้นที่จะสวนตลาดได้นะครับอย่างอื่นเนี่ยผมยังไม่เห็นนะครับเราก็เมื่อก่อนอประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วมีเชน i n link นะครับแต่โซเนี่ยว่ากันร,ระยะยาวมากกว่านะครับเราก็ผมว่าอีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ย โซน่าจะเข้ามีแล้วนะนะครับแต่ถ้าเกิดมันเข้ากระทิงได้เนี่ยผมว่าอเมริกาเนี่ยคือคือช่วยสุดๆแล้วนะสำหรับโซนะแล้วโซมันก็ถามผมว่าถ้าเกิดไม่มีโอกาสเนี่ยอเมริกาส่งเสริมจริงๆอ่ะนะครับโซจะไปเท่าไหร่ผมคิดว่านะสองร้อยดอลนะครับกลัขึ้นไปเบียดกับบ n b บีให้ได้ อันนี้มาจากคลิปโตโทนี่วันที่12พฤศจิกายนปี2023นะครับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของ b a b y d o อนะนะครับตัวของ g o ชคอยนะครับตัวของ g o ชคอยเนี่ยราคาเราก็เห็นอยู่ที่0.085 0.077 7 7นะครับฉะนั้นเรายังไม่เห็นราคาไปไกลกว่านี้ผมคิดว่าก่อน fomc เนี่ยอีลอนมารจะลงมาเล่นนะครับน่าจะสัปดาห์หรือ2สัปดาห์สุดท้าย ก่อน FOMC นะครับน่าจะเป็นจุดที่อีลอนมารชอบมาเล่นนะครับคือแกชอบมาเล่นตอนตอนเวลาใกล้หน้าสิวหน้าขวานทุกทีนะครับเราก็ราคาดอสไปก็ก็ไม่น่าเสื่อายอะไรนะครับแต่ผมคิดคิดว่าน่าราคาน่าจะขึ้นไปถึงประมาณ0.1ได้นะครับก็ต้องติดตามเนยนะครับซึ่งนะักวิเคราะห์หลายคนก็วิเคราะห์เกี่ยวกับดอสนี่แหละนะครับก็ ดูกันต่อไปนะครับแล้วก็ตัวของโฟกี้ด้วยตัวของเบบี้ดอทรอการปีใหม่นะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เบบี้ดอทวิ่งแรงต้องมีนะครับเอาไว้เล่นสั้นนะครับต่อมานะครับเป็นวันกรกนะนะครับเนื่องจากฝัดคริปโต z x ็ t นะครับซึ่งแอลคอยของโกงเนี่ยมันพุ่งแรงนะนะครับพุ่งแล้วก็อ่ามาร์เก็ตแคปเนี่ย ซัดเข้าไปนะครับประมาณร้อยล้านน่ะนะครับขึ้นมาร้อยล้านได้แล้วก็ปัจจุบันก็เพิ่งเผาไปประมาณเก้าสิบล้านกรอกนะนะครับเห็นเขาบอกว่ามีการลดอุปทานออกไปจากจากมาเก็ตคอยมาเก็ตแค a เลยนะจากที่ผมตามล่าสุดนะครับก็หายไปเยอะนะครับจริงๆมันมีอุปทานมากกว่าร้อยล้านะนะเราเขาก็ลดไปนะครับก็เหลือสิบล้านั้งนะครับพอเผาไปเก้าสิบล้านนี่นะครับ ก็เก้าร้อยประมาณร้อยล้านล้านาน,นะครับแล้วก็เผาเนี่ยเก้าสิบล้านนะครับแต่จริงๆแล้วอุปทานมันหายไปมากกว่านั้นอีกนะครับอันนี้ก็มาจากแช็ค s t t นะครับวันที่3ามพฤศจิกายนปีสองพันยี่สิบนะครับจากนั้นโกก็ตอนนี้ market cap อยู่ที่ร้อยี่สิบล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็อ e ีลอนเนี่ยก็เพิ่มมูลค่าต,าตลาดให้ตอนนี้น่าจะน,น่าจะ เล่นจนกินจนอิ่มละนะครับกับโกรกแล้วผมคิดว่าพอปั๊มโกรกได้ก็จะมาปั๊มในเหรียญที่อยู่ในเครือข่ายเนี่ยพวก XA i อะไรพวกนี้เราก็ต้องลองพิจารณาดูว่าจะออกมาเป็นเหรียญไหนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับโก,กก็โดนทิ้งไปประมาณ50อร์เซ็นละนะก็ลุ้นเอาละกันนะครับช่วงนี้รอให้ราคามันย่อหน่อยเราค่อยเข้าไปช้อนแล้วกันนะครับ ผมว่าไปช้อนตอนหลักข่าวมันมาแล้วมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นข่าวของโรบินฮูดนะ Google เนี่ยถอนตัวจากโรบินฮูดแล้วนะครับอันนี้คือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นมิดกับคริปโตนะครับซึ่งตรงนี้ข่าวก็คือบริษัทแม่เป็น Google นะครับแต่บริษัทลูกชื่อ Alphabet นะครับมันก็ตอนนี้แยกทางกับโรบินฮูดแล้วนะครับเราก็คิดว่า จะถอนจอากการถือหุ้นด้วยโรบินฮูดก็เป็นอีกหนึ่งกระดานที่โดนขึ้นส่งขึ้นสาลกันเยอะนะครับเรากดระเบียบลมเราด้วยนะครับก็เลยทําให้ช่วงนี้นะครับราคาเหรียญมีมจะปั๊มอะไรมันต้องปั๊มมาทางอีลอนนะครับจะปั๊มทางอโรบินฮูดนี่ก็ค่อนข้างยากหน่อยนะครับมีคนถามผมนะครับบอกว่าเยนฟินแลนด์เป็นอะไรนะครับทำไมถึงราคาขึ้นเนาะอันนี้ก็มาจาก โพสในแอปนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มูลค่าการตลาดของย e นไฟแนนซ์หรือ Wifi เนี่ยนะครับก็มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ60%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาการเติบโตเคขึ้นที่โดยกิจกรรมของวานี่เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ15เดือนเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็มาจากตัวของย e นไฟแนนซ์เลยนะครับวันที่13ปี2อ2 3ก็โพสต์ในทวิตเตอร์นะครับ ก็ช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าเยนไฟแนนซ์เนี่ยวันน่าจะเข้าซื้อนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าอีเทอรรี่มราคาขยับด,ด้วยนะครับพวกเมทริกอะไรพวกนี้ที่ตามอีเทอร์เียมจริงๆอ่ะนะครับ o อพีบีท่อมเนี่ยนะครับรวมถึงเยนไฟแนนซ์เนี่ยเขาก็เขาก็ตามอีเทอร์เียมนะครับราคาถึงได้ขึ้นดีล้ม ปัญหาคือมันเจอฝัดลุมเล้ามานานนะครับเนื่องจากยูเอนแจงที่เป็น Co นะครับของ Wifi หรือยูเอ็นไฟแนน์เนี่นะครับก็ประกาศลาพักร้อนนะครับก็คือจะไม่เข้ามาทําในโปรเจกต์ก็เลยกลายเป็นฝัดนะครับแล้วเขาก็กลับมาจนได้นะฉะนั้นก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับประมาณปี 2, 2022เนี่ยจากราคาที่เคยเท่ากับบิตคอย แล้วทุกปี2022คือห่างจากบิตคอยนค่อนข้างมากนะครับวานเนี่ยตั้งใจจะทำลายราคาค่อนข้างเยอะเพราะว่า Wifi หรือเยนไฟแนนซ์อุปทานมีแค่แสนเหรียญเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเหรียญพวกนี้มันปั่นง่ายอยู่แล้วนะครับแล้ววานก็จะทำให้ราคาไปโดยโดยอาจจะใช้ฟิวเจอร์อาจจะใช้สปอตอะไรเราก็ว่ากันเอาแหละข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดับสไครแล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับ เราก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับนั่นคือกัด,ดาน OK นะครับแล้วก็ตัวของกลุ่มอย่างชีบะนะครับอย่างเงี้เราก็กลุ่ม g o c คอยกลุ่มโฟกี้นะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าชีบะอินุจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ ง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OKX OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OKX OK.